มาค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูกะเพราไส้อ่อนไส้อ่อนเนื้อนุ่มไม่เหนียวไม่คาวผัดกับใบกะเพราหอมหอมรสชาติเผ็ดจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยแซ่บสุดๆในงบไม่เกิน200บาทแต่กินกันได้ 4-5 คนเลยนะสูตรเจ๊รับรองว่าทำง่ายไส้ไม่เหนียวไม่คาวใครอยากจดสูตรแล้วก็ตามเจ๊มาเข้าครัวกันได้เลยขั้นตอนแรกนำกระเทียมจีนไปโขลกให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้จากนั้นก็เอาพริกจินดาลงไปโขลกต่อตำให้ละเอียดแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปก็นำกะเพราที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาเด็ดออกจากก้านคัดเอาแต่ใบและยอดอ่อนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต้มไส้อ่อนกันค่ะตั้งหม้อไฟกลางเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งหม้อนะคะเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ไส้อ่อนลงไปต้มในหม้อได้เลยค่ะเกลือจะช่วยดับกลิ่นคาวของไส้หมูได้ค่ะต้มทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีระหว่างนี้คอยตักฟองออกด้วยนะคะเพื่อความน่ารับประทานเมื่อไส้ของเราสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้จากนั้นก็เอาไส้หมูมาหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดพอดีคำเสร็จแล้วเอาไปพักไว้เดี๋ยวเราจะไปตั้งกระทะทำผัดกะเพรากันเลยเทน้ำมันลงไปให้ชุ่มกระทะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆจนสุกและส่งกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่พริกจินดาที่เตรียมไว้ลงไปผัดรวมกันในกระทะได้เลยค่ะกลิ่นพริกกระเทียมคือฉุนมากแต่รับรองว่าอร่อยได้ทีแล้วก็ใส่ไส้อ่อนที่เตรียมไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็มาปรุงรสด้วยผงปรุงรสซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินมากขึ้นค่ะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบกะเพราที่เตรียมไว้คนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกะเพราไส้อ่อนไส้หมูนุ่มๆผัดกับใบกะเพราหอมๆรสชาติเผ็ดจัดจ้านอร่อยทำง่ายในงบประหยัดขนาดนี้แบบนี้ต้องเอาลองไปทำตามกันแล้วค่ะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ